สวัสดีครับหลังจากเดือนที่แล้วนะครับที่เราออกแบบบ้านสวนที่จันทบุรีไว้ว่ามีบ้าน2ห้องนอน3ห้องน้ำมีห้องนั่งเล่นนะครับที่อยู่ข้างๆคลองออกแบบเสร็จแล้วพอเราไปดูสถานที่จริงมันมีบางอย่างที่เสียดายนะคลองเนี่ยมันสวยมากเลยคลองตัวนี้นะฮะเป็นคลองที่ต่อมาจากทะเลอ่าวไทยเลยนะห่างประมาณสัก 3-400 เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ใสเอามากๆเลยนะเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยได้บรรยากาศสุดๆเลยนะครับผมก็เลยมีการปรับแบบกันนิดหน่อยครับว่ามันควรมีการเปิดมุมมองของห้องได้มากกว่านี้แล้วก็ทำให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวหน้าตามันจะเป็นไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับไปดูที่มานะครับเราก็เริ่มมาชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของในไซส์ของเรานะครับเนื่องจากที่เราเนี่ยครับมันกว้างมากเลยแล้วก็บริบทด้านข้างนะครับบ้านข้างๆเนี่ยมีบ้านเก่าที่เป็นบ้านยายอยู่หลังนึงนะครับยายเนี่ยมาบล็อกมุมมองของแม่น้ำของเราไว้หมดแล้วเราก็เลยหันหาอีกฝั่งนึงนะครับที่เป็นฝั่งที่สามารถมองได้ไกลกว่านะฮะฝั่งซ้ายมือนะฮะยาวไปเลยเป็นโค้งน้ำประมาณ200เมตรยาวไปเลยนะฮะเราก็เลยออกแบบว่าเออถ้าอย่างนั้นนะฮะตรงนี้เราก็แบ่งเป็นโซนฝั่งห้องนอนเนี่ยครับให้อยู่ฝั่งบ้านยายไปเลยเพราะห้องนอนเนี่ยครับเราก็ใช้แค่บรรยากาศภายในตอนกลางคืนว่าเราสามารถนอนแล้วก็ขนานคลองแล้วตื่นมามองเห็นคลองแต่ก็ต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยครับที่เป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นพื้นที่ทำกิจกรรมแล้วก็มาเปิดไว้อีกฝั่งนึงที่สามารถมองเห็นคลองขนานไปเลยนะครับขนานป่าชายเลนไปเลยมุมมองก็จะเป็นทำนองนี้ครับพอเดินขึ้นมาจากห้องนั่งเล่นนะครับใหญ่ๆได้เลยที่มีห้องครัวด้วยต่อกับระเบียงได้เลยแล้วฝั่งซ้ายครับจะเห็นว่าเป็นกระจกยาวทั้งหมดเลยครับถ้าเรายืนอยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยครับเราก็จะสามารถมองเห็นมุมมองได้แบบพาโนรามิกเลยโดยที่ระเบียงเนี่ยฮะเราก็จะมีห้องน้ำเนี่ยของแขชายคาของบ้านหลังนี้เวลาฝนตกเราก็สามารถเดินออกไปใช้ห้องน้ำได้ซึ่งบ้านหลังนี้ครับถูกออกแบบให้เป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่ข้าราชการระดับสูงนะครับที่บ้านปลายชีวิตเนี่ยครับมาเกษียณแล้วก็จะมาพักผ่อนมาทำกิจกรรมนัดเพื่อนมาแฮงเอาท์มาสังสรรค์ในบ้านหลังนี้ได้นะ wow. โดยที่บ้านหลังนี้ครับก็จะมีพื้นที่ปาร์ตี้พื้นที่ปิ้งย่างนั่งริมคลองส่วนของปิ้งย่างเนี่ยเลยออกไปหน่อยนึงครับเพื่อให้กลิ่นเนี่ยเขาไม่มารบกวนกับภายในแต่ก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบนั่งลงไปในคอกเล็กๆเนี่ยครับเป็นที่เป็นคอกคอนกรีตขัดมันเนี่ยระดับเดียวกับตัวระเบียงเลยสามารถแบบคนยืนอยู่คนทำกิจกรรมอยู่บนระเบียงสามารถเอ๊ะเซฮายกับคนที่กำลังปิ้งย่างอยู่ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นสเต็ประเบียงอีกอันนึงที่สามารถเชื่อมต่อกับคลองได้เลยคลองของเราเนี่ยโชคดีตรงที่เรามีพื้นที่งอกออกมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่จำไว้นะครับว่ากฎหมายนะครับห้ามก่อสร้างในพื้นที่งอกนะครับพื้นที่ตรงนี้ใช้งานได้แต่ก่อสร้างอะไรไม่ได้นะครับถ้าวันนึงนะครับมีการเวรคืนพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องถูกคืนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลายๆคนเข้าใจผิดว่าที่ดินที่เราไปซื้อมาเนี่ยฮะมันจะได้ทั้งหมดเลยเราต้องเช็คตามหลักหมุดนะครับว่าหลักหมุดอยู่ตรงไหนเราก็สามารถก่อสร้างตามกฎหมายที่มีระยะล้นตามหลักหมุดเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในตัวบ้านกันต่อนะครับตัวบ้านของเราเนี่ยฮะด้านขวาเนี่ยจะเป็นส่วนของส่วนตัวที่เป็นห้องนอนที่มีห้องแต่งตัวและห้องน้ำอยู่ในตัวนะตรงนี้ก็จะถูกหันหัวชนกันสังเกตนะครับที่ปลายเท้าของห้องเนี่ยจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยจะถูกบล็อกอยู่ซ้ายและขวาสุดนะครับโดยที่ตรงกลางเนี่ยฮะสามารถเป็นมุมมองขนานกับคลองได้เลยเราสังเกตดูดีนะครับห้องน้ำของแขกเนี่ยที่อยู่ภายนอกเนี่ยจะทำเป็นซิกแซกตัวบัฟเฟอร์นะฮะกันไม่ให้แขกที่มาเที่ยวเนี่ยครับสามารถมองเข้ามาเห็นห้องนอนช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวได้นะครับในระดับนึงและเราก็ไปจัดสวนเพิ่มเอาว่าไม่ให้คนเดินเข้ามาในตรงนี้ได้นะครับส่วนห้องนอนก็มีระเบียงออกไปได้ทั้ง2ห้องนะครับขนานกับแม่น้ำนี่ครับคือภาพรวมของโครงการเป็นยังไงบ้างครับหลังจากปรับแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วดูดีกว่าครั้งที่แล้วไหมถ้าใครชอบก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นแล้วชอบก็ช่วยแชร์ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์นะครับและแชร์สิ่งนี้นะครับไปให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นด้วยนะครับถ้าถูกใจไม่ถูกใจยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ